ีมงานสุภาพและใจสงขลาครับมาดูสีสันบรรยากาศท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาบ้านเราช่วงปีใหม่กันครับนี่ครับนี่ไม่ใช่วัยรุ่นบ้านเรานะครับแต่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นมาเลเซียที่รวมตัวกันขับรถจักรยานยนต์เก่าคลาสสิกที่บิ้วขึ้นมาใหม่นับร้อยๆคันเลยครับมาท่องเที่ยวที่หาดใหญ่แล้วก็ขับเที่ยวตระเวนไปเรื่อยครับในสงขลาช่วงปีใหม่เป็นครั้งแรกนะครับที่เริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นมาเลเซียรวมตัวกันขับรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเยอะขนาดนี้และพูดเลยครับว่าเป็นครั้งแรกของวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์เก่าคลาสสิกที่รวมตัวกันมากขนาดนี้และขับมาเที่ยวที่สงขลานี่เขาตั้งใจมาเลยนะครับกว่าจะรวมตัวกันได้แบบนี้นี่ไม่ง่ายครับเป็นสีสันการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่หาดใหญ่ของสงขลาที่ไม่เฉพาะคนบ้านเราครับที่ออกมาเที่ยวกันนักท่องเที่ยวมาเลเซียก็เยอะเลยครับปีนี้ใครมาเที่ยวหาดใหญ่นี่ตกใจเลยครับว่าเฮ้ยนี่มาหาดใหญ่หรือ KL มาเลเซียกันแน่เพราะว่าทั้งเมืองนี่เต็มไปด้วยรถมาเลและก็คนมาเลที่ข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับคนไทยครับยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสลามัตดาตัง